The Truth เจาะลึกจริงไบเดนมั่นใจปลอดภัยในวันสาบานตนเคอร์ฟิวและทหารกว่า 25,000 นายอารักขา DC และรัฐสภาเข้มสยบจลาจลป่วนพิธียูมัดวันที่20มกราคม2564โจไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46อย่างเป็นทางการท่ามกลางวิกฤตรอบด้านทั้งโรคระบาดโควิด-19 กลายพันธุ์ที่ยังไม่มีท่าทีจะคลี่คลายลงถึงแม้จะมีวัคซีนต้านแล้วถึง2ตัวก็ตามอีกทั้งยังต้องเผชิญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาผิวสีทั้งนี้ล่าสุดได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดรอบกรุงวอชิงตันดีซีและรัฐสภาโดยกำลังทหารกว่า 25,000 นายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและความตึงเครียดยังได้แผ่ขยายไปอีก50รัฐที่คาดว่าจะเกิดการประท้วงติดอาวุธมีการจัดกำลังตำรวจทหารเตรียมรับมืออย่างเต็มที่บางเมืองมีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยทางด้านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคริสมินเลอร์ได้ออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่18มกราคม2564ว่าแพนตากอนยังไม่เห็นสัญญาณหรือข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยหรือกองทหารพิทักษ์มาตุภูมิซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลพิธีงานสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนในวันที่20มกราคม2564แต่เพื่อไม่ประมาททหารทุกนายที่ส่งไปอารักขารัฐสภาและร่วมในพิธีสาบานตนที่วอชิงตันดีซีต่างได้รับการตรวจสอบประวัติย้อนหลังอย่างเข้มข้นจาก FBI มิลเลอร์กล่าวว่าการเตรียมการในครั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีขอบเขตการปฏิบัติการที่ไม่ซับซ้อนหน่วยพิทักษ์มาตุภูมิประจำวอชิงตันดีซีจะให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่ทหารพิทักษ์มาตุภูมิจากต่างเมืองในการปฏิบัติงานเมื่อพวกเขามาถึงหากพวกเขาเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่เหมาะสมต้องรายงานตรงต่อสายบังคับบัญชาของพวกเขามูลเหตุหนึ่งที่ FBI และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงกังวลว่าจะมีการแอบแฝงในกำลังพลเพราะในการก่อจลาจลบุกรัฐสภาในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีบางส่วนมีลักษณะเกียร์ว่างและการส่งหน่วยพิทักษ์มาตุภูมิเข้ามาระงับเหตุเป็นไปอย่างล่าช้าที่สำคัญกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์และเหล่าสาวกขวาจัดได้ทวิตข้อความปลุกระดมชักชวนให้ก่อความรุนแรงทั่ว50มลรัฐทั้งช่วงก่อนและหลังพิธีสาบานตนด้วยผู้เชี่ยวชาญสงครามสหรัฐสังกัดหน่วยพิทักษ์มาตุภูมิถึงกับประเมินว่าเป็นลักษณะการก่อการร้ายที่อาจไม่ระเบิดในระยะสั้นแต่อาจยืดเยื้อยาวนานสถานการณ์ตึงเครียดไม่ได้มีแค่ในเมืองหลวงวอชิงตันดีซีเท่านั้นที่นิวยอร์กร้านสตาร์บัคบางแห่งประกาศปิดทำการในวันพิธีสาบานตนเพราะกระแสการประท้วงและความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นในวันพิธีสาบานตนของโจไบเดนบริษัทที่ตั้งอยู่ในซีแอตเทิลกล่าวว่าได้ดำเนินการปิดชั่วคราวเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ทำงานในร้านค้าอาศัยอยู่นอกแมนฮัตตันและอาจติดขัดจากการเดินทางกลับบ้านหากมีการประท้วงเพื่อทำลายและทำให้การบริการขนส่งสาธารณะหยุดชะงักร้านค้าหลายแห่งเตรียมปิดเช่นกันรัฐเมริแลนด์ผู้ว่าการรัฐแลรี่โฮแกนประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับรัฐของเขาก่อนวันทำพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีโจไบเดนท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นโดยรอบภาวะฉุกเฉินจะมีผลบังคับใช้ทันทีและจะมีจุดหมายเพื่อช่วยให้รัฐเมริแลนด์ประสานงานการสนับสนุนไปยังเขตอำนาจศาลท้องถิ่นและรัฐใกล้เคียงโดยประกาศภาวะฉุกเฉินที่วอชิงตันดีซีก่อนหน้านี้และสั่งให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อช่วยเตรียมสำหรับพิธีการสาบานตนหลังเกิดเหตุจลาจลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมการรักษาความปลอดภัยของพวกเขาสั่นคลอนรัฐนิวเจอร์ซีย์มีคำสั่งให้คนทำงานหยุดอยู่บ้านในวันสาบานตนของโจไบเดนเพื่อให้ทางการเตรียมรับมือหากเกิดเหตุไม่สงบในพื้นที่มีการเตรียมกำลังตำรวจอารักขาสถานที่ทำการของรัฐอย่างเข้มงวด The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย